BMW M3 รู้จักกันดีในฐานะรุ่นสปอร์ตของซีรีส์3มาคราวนี้ก็จะมีเวอร์ชันที่ดุดันกว่าเดิมในชื่อ CS มาดูกันว่ามันต่างกับรุ่นเดิมตรงไหนบ้างสำหรับงานดีไซน์ภายนอกสิ่งที่ต่างกันก็คือไฟหน้าแบบ LED ที่รูปทรงเหมือนกับซีรีส์3ปกติเลยแต่ว่าตัวหลอดที่เป็นไฟหลีกกับไฟเดย์ไทม์นั้นก็จะเปลี่ยนจากสีขาวมาเป็นสีเหลืองอัมพันพร้อมกับกระจังหน้าที่ปรับทรงใหม่ให้เข้ากับเวอร์ชัน CS ซึ่งก็คือมีความเรียบง่ายกว่าปกติและน้ำหนักเบาเช่นเดียวกับช่องดักลมก็จะมาในทีมเดียวกันนั่นเองส่วนด้านข้างก็จะตกแต่งสีดำแบบจัดเต็มให้นึกถึง M Sport ไว้ไม่ว่าจะเป็นแนวกระจกกระจกมองข้างก็จะตกแต่งลายคาร์บอนแล้วก็จะมีชายร่างที่ตกแต่งด้วยสีดำเช่นกันส่วนล้ออัลลอยที่เห็นนี้แม้ว่าจะเป็นลายเดียวกันแต่ด้านหน้าจะมีขนาด19นิ้วและด้านหลังก็จะมีขนาด20นิ้วเสริมช่องดักลมที่ดุดันเหมือนกับ M3 ปกติเลยส่วนด้านท้ายสิ่งที่เห็นว่าเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมก็คือโลโก้ก็จะเป็น BMW M3 CS แล้วก็สปอยเลอร์หลังที่ตกแต่งด้วยสีดำนอกนั้นก็จะมาแนวเดียวกับ M3 เลยไม่ว่าจะเป็นกันชนหลังที่มีดีไซน์ดุดันพร้อมกับปลอกท่อไอเสีย4จุดอ้อลืมบอกไปว่าถ้อยเสียของรุ่น CS ก็จะเป็นแบบลายสีดำด้านนะแล้วก็จะมีหลังคาที่ตกแต่งด้วยลายคาร์บอนเรียกเลยว่ามันคือเวอร์ชันที่ดุกว่าของ M3 ปกตินั่นเองสำหรับโทนสีรถนะครับก็จะมาพร้อมกับสีใหม่อย่าง Signal Green Solid ก็คือสีตามรูปนี้เลยและยังมีอีก3สีนะครับก็คือสีขาว Fluorescent Solid White Metallic สีเทา Blue Green Gray Metallic และสีดำ Sapphire Black Metallic ตามที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะภายในก็จะมีการตกแต่งที่เป็นลายคาร์บอนเพื่อความดุดันตั้งแต่คอนโซลหน้ายันคอนโซลกลางรวมถึงเบาะนั่งถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าก็จะมีการประดับด้วยเช่นกันทั้งนี้นะครับก็จะมีการถอดฝาครอบบริเวณที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายและก็ช่องเสียบอะไรต่างๆออกไปทำให้เหลือช่องโล่งๆเพื่อลดน้ำหนักรวมถึงระบบ infotainment ด้านในก็จะมีการอัปเกรดเพื่อรองรับฟังก์ชันที่ดุดันมากกว่านี้ซึ่งจะเล่าให้ฟังในภายหลังนะยังไงก็ตามนะครับคันเกียร์นั้นก็ยังคงดีไซน์เดิมเพราะว่ามันต้องมีปุ่มฟังก์ชันสำหรับการขับขี่โดยเฉพาะทำให้การเปลี่ยนเกียร์นั้นไม่เหมือนกันกับเวอร์ชันซีรีส์3ที่จะเป็นแบบสลักเลื่อนแน่นอนนะครับว่าพวงมาลัยนั้นก็จะทำแต้มสีแดงบริเวณเซนเตอร์ตรงกลางและวัสดุที่หุ้มก็จะเป็นหนังกับอาคันทาราส่วนแป้นเหยียบอลูมิเนียมก็ให้มาตั้งแต่ M3 แล้วเช่นกันพอเห็นพนักวางแขนปุ๊บโอ้โหบอกเลยนะครับว่าใครที่เป็นสายอเนกประสงค์แล้วอยากได้ความสบายนั้นไม่ต้องยุ่งเลยครับเพราะคราวนี้ก็จะทำแบบหนังหุ้มเย็บมาโดยเฉพาะและกล่องคอนโซลกลางนั้นอย่าไปหวังว่าจะมีให้ไม่มีนะครับเพราะว่ามาพร้อมกับช่องเก็บของเล็กๆเท่านั้นส่วนเบาะนั่งนะครับก็จะมาเป็นแบบทูโทนก็คือดำกับแดงแต่บริเวณสีแดงนะครับนอกจากจะอยู่บริเวณสันข้างพนักพิงแล้วตรงกลางนะครับก็จะทำเป็นแบบเหลือๆไว้อีกด้วยเรียกได้เลยว่าก็จะมีการแฝงสีแดงมาอย่างแนบเนียนและตัวเบาะนั้นก็จะมาเป็นแบบบักเก็ตซีทแล้วก็จะมีการตกแต่งอลูมิเนียมเพื่อลดน้ำหนักอีกต่างหากเรียกได้เลยว่างานนี้ทำทุกอย่างเพื่อให้น้ำหนักเบาจริงๆและแน่นอนนะครับว่ารุ่นนี้ก็จะเน้นแต่งซิ่งด้วยดังนั้นเบาะอะไรต่างๆนั้นก็ลดถอนความสบายลงไปไม่ว่าจะเป็นตัดที่พักแขนออกเพราะนั่งพิงศีรษะก็จะมีขนาดเล็กลงอย่างที่เห็นนี้แถมมีการตกแต่งสีแดงเพื่อความดุดันอีกเช่นกันสำหรับขุมพลังตัวนี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชันแรงสุดๆนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ 3.0 ลิตร 6 สูบ Twin Power กำลัง550แรงม้าได้บิด650นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะ M Steptronic พร้อมกับ Drive Logic มีเฉพาะกับเครื่องสีล้อ X Drive เท่านั้นไหนๆรุ่นนี้ก็เน้นขับขี่แล้วไงวิศวกรรมก็ต้องจัดเต็มด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างเป็นแบบ Adaptive ด้านหน้าเป็นแบบ MacPherson Strut ด้านหลังก็จะเป็นอิสระ Five Blinkพร้อมกับพวงมาลัยที่เป็นแบบ Servotonic ปรับอัตราทอดแบบแปรผันระบบเบรกเป็นแบบเซรามิกและทั้งหมดนี้ก็จะมาในรูปแบบ M ซึ่งจะมีความสปอร์ตมากกว่าปกติและแน่นอนนะครับโหมดขับขี่ก็จะมีโหมดสปอร์ตและสปอร์ต Plus เช่นกันสำหรับใครที่อยากจะขับอะไรที่มันบู๊แหลกกว่านี้รวมถึงระบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาจับเวลาแล้วก็ระบบช่วยประมวลผลการดริฟต์ซึ่งจะควบคุมผ่าน M เมนูอันนี้ก็จะเป็นสำหรับรุ่นของเวอร์ชันสปอร์ตโดยเฉพาะนับได้ว่ารุ่นนี้นะครับก็จะมีการจัดเต็มหลายอย่างด้วยกันนอกจากนี้วัสดุของตัวถังรถก็ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ผสมกับพลาสติกที่ทำให้นอกจากนี้นะครับวัสดุตัวรถยังเป็นแบบคาร์บอนไฟเบอร์ที่เป็นแบบรวมกับพลาสติกทำให้น้ำหนักเบาและรองรับการบิดตัวได้ดีขึ้นแล้วก็จะมีมาตรวัดส่วนบนกระจก Head Up Display ปรับได้3โหมดก็คือ Road Sport และ Track ซึ่งนานๆทีนะครับจะเห็นมาตรวัดเสริมบนกระจกที่สามารถปรับฟังก์ชันในต่างๆให้เหมาะกับบุคลิกตามทีมได้อีกด้วยโดยรุ่นดังกล่าวนะครับจะเริ่มประกอบและจำหน่ายในเดือนมีนาคม2023ประเทศที่เริ่มก็คือ
ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษและเยอรมันส่วนประเทศไทยโอกาสมามีนะแต่จะจำกัดกี่คันรอลุ้นกันต่อไปครับและราคาจำหน่ายอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวจะมารายงานให้ทราบอีกทีนึงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ